เมื่อวานนี้พาไปทำแผนตั้งแต่เช้า6โมงไป9จุดด้วยกันนะครับจนเช้าวันนี้คุณผู้ชมครับตำรวจเนี่ยคุมตัวอนาวินไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ครับไม่อยากขอโทษครอบครัวคนตายไหมที่เราไปยิงเขาอยากขอโทษสังคมไหมที่เราทำผมพูดไปหมดแล้วครับพี่วันนี้เราออกมาเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ค่ะเรากังวลใจอะไรไหมคะพี่ไม่พี่เพราะว่าตอนนี้ยอมรับกินกันมันร้องไม่ได้สั่งให้เรากลับไปยิงสัตว์ใช่ไหมไม่พี่ลงประตูครับทำเองครับพี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับตำรวจคุมตัวนายอนาวินแล้วก็นายกริตหรือว่านายทิวที่ถูกจับล่าสุดเนี่ยไปขออำนาจศาลอาญากรุงเทพใต้ฝากขังตอนที่เดินลงมาจากโรงพักนักข่าวก็มาดักรออยู่แล้วก็ถามกังวลใจไหมหลังจากมาให้ข้อมูลตำรวจเมื่อกี้ได้ยินไปแล้วไม่กังวลใจพอถามว่าคนที่สั่งให้ไปยิงซ้ำคือรุ่นพี่ในเลาะใช่หรือไม่ครับอนาวินปฏิเสธบอกผมทำเองไม่มีใครสั่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างขัดแย้งกับภาพและวงจรปิดที่มันมีเสียงว่าตัวของเลาะนี่แหละบอกให้ไปยิงซ้ำใช่ใช่ไหมกลายเป็นว่าอ้าวตอนนี้จะมารับความผิดเอาไว้เองแล้วนะปกป้องรุ่นพี่อย่างเงี้ยหรอจะไม่ซัดทอดแล้วนะคุณผู้ชมส่วนที่กลุ่มผู้ต้องหาก่อนหน้านี้ปฏิเสธทั้งหมดเนี่ยอนาวินบอกว่าไม่ตอบแล้วกันเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาคนอื่นจะตอบจะรับจะปฏิเสธก็ได้ตัวของนายอนาวินตอบคำถามไปหมดแล้วนอกจากนี้นะครับการคุมตัวฝากขังยังมีนายรัชวุฒิผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งที่นครบาลจับตัวได้เมื่อวานนี้ที่ริมถนนพญาไทมีความผิดฐานซ่องโจรครับเบื้องต้นยังคงให้การปฏิเสธรัชวุฒิคนนี้เป็นคนที่ตำรวจเนี่ยประกาศคู่กับในเลาะใช่ไหมเท่ากับว่าตอนนี้คดีนี้เหลือแค่ในเลาะที่ยังหนีได้อยู่นะครับครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่ครับเดินเข้ามาถือกล่องข้าวกับน้ำดื่มโอ้สามชุดสามชุดใช่เอาไปให้ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมอยู่หน้าห้องขังพอถามว่านี่ใครเอามาใครให้เอามาส่งพ่อของอนาวินบอกให้วินมอเตอร์ไซค์เอามาส่งให้ครับตัวพ่อในอนาวินมาที่โรงพักด้วยแต่ว่าไม่ได้เดินขึ้นมานะครับใช้วิธีการฝากให้พี่วินมอเตอร์ไซค์เอามาให้แทนก็อยากจะมาเยี่ยมลูกชายแต่ว่าเห็นคนเยอะก็ไม่ได้ขึ้นโรงพักนะฮะสำหรับคุณพ่อผู้การตำรวจนครบาล5ครับบอกว่าเรื่องของคดีความพนักงานสอบสวนมีการทำบันทึกท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวส่วนการพาไปทำแผนชี้จุดเกิดเหตุค่อนข้างชัดเจนเมื่อวานนี้คือละเอียดยิบเลย9จุดนะฮะมันจะสอดคล้องกับพยานหลักฐานที่มีอยู่ในมือตอนนี้ซึ่งเดี๋ยวขยายผลต่อด้วยเรื่องของคนสั่งการให้อนาวินเป็นคนยิงปรากฏวินไม่ยอมให้การซัดทอดไปถึงอับดุลเลาะอย่างที่พี่โจบอกนะคือทั้งที่มันมีหลักฐานชัดเจนเพราะฉะนั้นเราไม่รู้แล้วแหละว่าตอนนี้เขาคิดอะไรอยู่อาจจะปกป้องรุ่นพี่หรือยังไงแต่หลังจากนี้ครับยังไงก็แล้วแต่ในเลาะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์พาวินไปก่อเหตุก็ต้องถูกจับดำเนินคดีเช่นกันครับคือในส่วนของการรับสารภาพเนี่ยนอกจากตัวเขาที่เป็นผู้กระทำลงมือแล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังสอดคล้องกับอันอื่นด้วยนะครับเชื่อว่าต้องมีการขยายผลต่อเขาไม่ได้ถูกรุ่นพี่คือในเลาะเนี่ยสั่งใช่ไหมครับไม่ได้ถึงชื่อครับไม่ได้ถึงชื่อครับแล้วเขาพูดว่าเป็นผู้ร่วมก่อเหตุประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับคือตอนนี้ตำรวจเนี่ยเตรียมความพร้อมนะครับซักซ้อมแผนเผชิญเหตุแผนระงับเหตุถ้ามันมีสถานการณ์เกิดขึ้นหรือว่ามีกลุ่มคนก็คือเพื่อนของผู้ต้องหาเนี่ยมาก่อความวุ่นวายที่โรงพักครับใช้ไม้งามไม้งามแบบนี้เหมือนที่เราเห็นเขาระงับเหตุคนคลั่งอ่ะคลั่งคุณผู้ชมแต่ว่าตอนซ้อมมันก็แบบหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้แม่ของน้องหยอดเนี่ยบอกว่ามีเพื่อนของกลุ่มผู้ต้องหาพยายามจะมาข่มขู่ถึงขั้นมาล็อกคอน้องๆที่เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ตำรวจเองก็บอกว่าใครที่ไปขู่แม่น้องหยอดกำลังตามตัวอยู่เพราะว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะครับขณะเดียวกันก็ซ้อมไว้ก่อนนะครับว่าถ้ามันมีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะมีวิธีการรับมือแล้วนอกจากที่โรงพักแล้วเนี่ยอีกจุดนึงที่ทางเจ้าหน้าที่กำชับว่าต้องดูแลความปลอดภัยก็คือที่ศาลนะครับครับที่ศาลเนี่ยจัดกำลังชุดเคลื่อนที่เร็วเกิดเหตุปุ๊บส่งไปเลยส่งไปที่ศาลแล้วก็ประสานตำรวจของพื้นที่ศาลเขาได้ตำรวจศาลเหมือนกันเพื่อไม่ให้มีเหตุเกิดขึ้นและจะคุ้มครองความปลอดภัยของครอบครัวเหยื่อทุกคนเลยครับครับ